เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะปีนี้มีการตั้งเป้าว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวน่าจะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เฉียด30ล้านปีนี้เป้าที่ตั้งกันเอาไว้เนี่ยนะครับราวๆ32ถึง33ล้านนะครับสำหรับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาซึ่งเรื่องนี้เองครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยก็ร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากจีนครับเตรียมที่จะปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางนี้ครับเพราะว่าธุรกิจการท่องเที่ยวผิดกฎหมายหรือว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนั้นเป็นธุรกิจคุณภาพต่ำที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนั้นขาดคุณภาพไปด้วยติดตามจากรายงานพิเศษครับผลจากการที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการขจัดธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญและการใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในธุรกิจท่องเที่ยวทำให้เกิดการจับกุมเครือข่ายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญรายใหญ่ไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนประจำประเทศไทยและตัวแทนจากสถานทูตจีนจับมือกันเพื่อปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างจริงจังพร้อมดำเนินมาตรการยกระดับการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนในรูปแบบคณะกรรมการร่วมลงนามในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้โดยกำหนดบริษัททัวร์คุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวจีนรวมถึงกำหนดราคาทัวร์ขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญเมื่อธุรกิจนำเที่ยวของเราเนี่ยยกระดับคุณภาพของตัวเองขึ้นมานะครับเราต้องการสร้างสมดุลในการท่องเที่ยวระหว่างดีมานด์กับซัพพลายนะครับเพื่อไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติของเราสูญเสียไปเพื่อให้รายได้มันเข้าประเทศตามสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ในภาคธุรกิจหรือเป็นรายได้ภาษีอากรที่รัฐบาลจะจัดเก็บไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป้าการท่องเที่ยวของเราเราก็ต้องยกระดับอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพนะครับกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมทั้งสองชาติมีการจัดตั้งหน่วยประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบริษัทนำเที่ยวระหว่างประเทศโดยผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประจำอยู่ที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนใน5เมืองเช่นปักกิ่งกวางโจวและเซี่ยงไฮ้เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณภาพออกจากกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวของทั้งสองประเทศนะครับไม่ได้ทำฝ่ายใดฝ่ายเดียวนะครับตรงนี้มีความสำคัญยังไงความสำคัญคือว่าจีนในฐานะที่จะเป็นคือเขาเป็นต้นทางนะครับก็จะมีข้อมูลชัดเจนว่ามีใครเข้ามาทำตลาดในลักษณะที่คุณภาพต่ำนะฮะตลาดในลักษณะที่มีลักษณะของการหลอกลวงนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็จะมีการส่งบัญชีดำเหล่านี้ให้ทางการของแต่ละประเทศเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าไปตรวจสอบธุรกิจที่อาจจะสอบไปในทางผิดกฎหมายเนี่ยนะครับสัญญาณการปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวประเทศไทยขณะนี้ได้จัดทำแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเช่นการปรับปรุงระบบให้ค่าคอมมิชชั่นการลดราคาสินค้าที่เคยเอาเปรียบมาเป็นเวลานานถึง20ปีไม่ขายสินค้าปลอมหรือผิดกฎหมายปรับปรุงการปกปิดรายงานด้านภาษีเพื่อความโปร่งใสระหว่างบริษัททัวร์และแสดงตัวเลขที่แท้จริงของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยได้ปรับทิศทางการทำตลาดที่มุ่งเน้นกลุ่มคนจีนที่มีรายได้สูงต่อปีตามกลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้